สำหรับ EP นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวต่อจาก EP ที่ผ่านมานะครับเรายังคงพูดถึงส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม Photoshop กันอยู่นะครับณขณะนี้ผมได้ทำการเปิดโปรแกรมไว้แล้วแล้วก็ย่อเอาไว้ที่ Taskbar นะครับทำให้มีความรวดเร็วในการที่จะเปิดใช้งานแต่สำหรับคนที่ยังไม่ได้เปิดนะครับก็สามารถดับเบิลคลิกช็อตคัทของโปรแกรม Photoshop นะครับได้เหมือนเดิมโปรแกรมก็จะเปิดขึ้นมานะครับในโปรแกรม Photoshop ก็จะมีบานหน้าต่างเหมือนกับทุกๆโปรแกรมก็คือจะมีปุ่ม Control นะครับอยู่3ปุ่มอยู่ทางด้านบนนะครับปุ่มแรกจะชื่อว่า Minimize นะครับเมื่อเราคลิกแล้วเนี่ยเขาก็จะเก็บโปรแกรมไปไว้ที่ Taskbar นะครับแล้วเวลาที่เราจะเรียกใช้เนี่ยเราก็ไปคลิกที่ Taskbar โปรแกรมก็จะเปิดขึ้นมาปุ่มต่อมาครับก็คือปุ่ม Maximize Restore นะครับปุ่มนี้เมื่อเราคลิกแล้วเนี่ยหน้าต่างโปรแกรมนะครับก็จะถูกย่อลงมาในลักษณะแบบนี้ถ้าหากว่าหน้าต่างโปรแกรมนั้นเต็มจออยู่แต่ในกรณีที่หน้าต่างโปรแกรมนั้นถูกย่ออยู่ในลักษณะแบบนี้ก็ไปคลิกปุ่ม Maximize นะครับเขาก็จะขยายขึ้นมาเพราะฉะนั้นปุ่มนี้จะมีความแตกต่างจากเพื่อนตรงที่ว่าเขาจะทำงานใน2หน้าที่ก็คือย่อหน้าต่างโปรแกรมแล้วก็ขยายหน้าต่างโปรแกรมก็แค่คลิกซ้ำไปที่ปุ่มเดิมนั่นแหละครับนะครับทีนี้เราย่อลงมาทำไมเวลาเราย่อหน้าต่างโปรแกรมเนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะปรับให้เล็กลงหรือเราอาจจะไปทำอะไรกับพื้นที่อื่นๆของหน้าจอเดสก์ท็อปหรือว่าหน้าจออื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะขยายเต็มจอเราก็คลิกที่ปุ่มเดิมนะครับแล้วก็ปุ่มสุดท้ายก็คือปุ่ม close คลิกที่ปุ่มนี้นะครับหน้าต่างโปรแกรมนี้ก็จะปิดไปปุ่มที่ยังคงเหลืออยู่ที่เรายังไม่ได้ใช้งานนั่นก็คือปุ่ม Open เพราะว่าใน EP ที่แล้วนะครับเราได้คลิกไปที่ปุ่ม Create New ตรงนี้ก็ทราบกันไปแล้วว่าเป็นการสร้างงานใหม่ขึ้นมานะครับแต่สำหรับปุ่ม Open เนี่ยก็ใช้ได้หลายลักษณะนะครับอาจจะใช้ร่วมกับปุ่ม New หรืออาจจะเปิดภาพขึ้นมาเพื่อทำการแก้ไขเพียงอย่างเดียวก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันนะครับเริ่มต้นก็คลิกไปที่ปุ่ม Open นะครับซึ่งเมื่อคลิกแล้วนะครับเขาก็จะปรากฏหน้าต่าง Open แบบนี้ขึ้นมานะครับเราสามารถค้นหาไฟล์รูปภาพได้จากพื้นที่ที่เราจัดเก็บเอาไว้ในตัวอย่างนี้นะครับผมก็จะไปค้นหาไฟล์รูปภาพที่อยู่ในส่วนของ Desktop นะครับผมก็นำเมาส์ไปคลิกที่ Desktop Desktop คือพื้นที่บริเวณหน้าจอทั้งหมดนะครับซึ่งถ้าเรามีภาพถ่ายอยู่นะครับก็จะปรากฏอยู่ในบริเวณพื้นที่นี้ด้วยนะครับเราจะเปิดภาพนี้ใช่ไหมครับเราก็แค่ไปคลิกที่ภาพนะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Open นะครับรอสักครู่เดียวนะครับภาพก็จะถูกเปิดขึ้นมาพร้อมที่จะให้เราเนี่ยสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้นะครับอย่างตัวเนี้ยเป็นภาพที่เราเปิดขึ้นมานะครับจะสังเกตเห็นว่าขนาดไม่ใหญ่เนื่องจากว่าภาพนี้ถูกลดขนาดเอาไว้เพียงเท่านี้ครับต่อให้เราจะไปขยายยังไงเนี่ยภาพก็จะไม่ใหญ่ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นมองไม่ค่อยเห็นภาพเดี๋ยวผมขอปิดไปก่อนเพราะฉะนั้นตอนที่เราปิดเนี่ยก็จะทำให้เราเห็นว่าเราสามารถปิดภาพนี้ได้นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปคลิกที่ปุ่ม close นี้นะครับเพราะว่าการที่ไปคลิกที่ปุ่ม close นี้เนี่ยหมายถึงว่าปิดโปรแกรมไปเลยเพราะฉะนั้นเราจะปิดแค่ภาพนะครับเราก็มาสังเกตตรงนี้นะครับเวลาเราเปิดภาพขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาจะแสดงเป็นแท็บขึ้นมาในลักษณะแบบนี้โดยมีชื่อของภาพนำแล้วก็ตามด้วยมุมมองว่ากี่ร้อยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับณขณะนี้มุมมองอยู่ที่ 100% เราจะทำการปิดภาพนี้กันนะครับวิธีการปิดก็ไม่ยากเลยเราก็แค่คลิกไปที่ปุ่ม close ตรงนี้นะครับภาพก็จะถูกปิดไปแล้วสังเกตไหมครับเป็นเรื่องที่ต่อจาก EP ที่แล้วก็คือว่าพื้นที่ตรงส่วนนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่แสดงภาพที่เราเคยเปิดทำงานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าเราต้องการที่จะเปิดภาพเดิมขึ้นมาแก้ไขเราก็สามารถคลิกไปได้เลยที่ภาพตรงนี้นะครับภาพก็จะถูกเปิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้ดู EP ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มาดู EP นี้ประกอบเนี่ยก็จะทำให้เห็นภาพได้มากขึ้นนะครับว่าพื้นที่บริเวณที่ผมแนะนำนั้นมีหน้าที่ในการทำอะไรนะครับเราปิดกันต่อนะครับเพื่อจะไปเปิดภาพอื่นนะครับวิธีการนะครับนอกจากที่เราจะคลิกไปที่ปุ่ม Open ตรงนี้แล้วเนี่ยเราสามารถใช้เมนูไฟล์ก็ได้นะครับแล้วก็เลือกเมนู Open นะครับ
ปุ่ม Open ตรงนี้เขามีเอาไว้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้สามารถเปิดภาพได้รวดเร็วมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ได้ทั้งปุ่มตรงนี้แล้วก็ใช้ได้จากเมนูไฟล์แล้วก็เลือกเมนูรองลงมาว่า Open นะครับลักษณะของการเปิดหน้าต่างก็จะเหมือนกันเลยนะครับก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้เราสามารถที่จะไปหาพื้นที่ที่เราเก็บไฟล์ภาพไฟล์อื่นไว้นะครับเช่นใน Drive D นะครับเราไปคลิกที่ Drive D ผมไปที่โฟลเดอร์ Shutterstock นะครับเห็นไหมฮะจะเห็นว่าผมก็จัดเก็บไฟล์ภาพเอาไว้อย่างเป็นระเบียบเริ่มต้นที่โฟลเดอร์ที่เป็นปีนะครับหลังจากนั้นก็จะมีโฟลเดอร์ย่อยนะครับที่แบ่งออกเป็นเดือนแล้วก็เป็นวันด้วยนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับหลังจากเจอภาพที่เราต้องการนะครับเราก็คลิกไปที่ภาพที่เราต้องการจะเปิดนะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Open รอสักครู่เดียวนะครับภาพก็จะถูกเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับหลังจากเปิดภาพขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะมาดูส่วนประกอบที่สำคัญนะครับนั่นก็คือ Panel ที่มีชื่อว่า Layer นะครับพอเราเปิดภาพขึ้นมาที่ panel layer นะครับก็จะมี background ปรากฏขึ้น background ก็คือภาพนี้นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากว่าคุณสามารถเข้าใจเรื่องของ layer ได้คุณก็จะสามารถใช้โปรแกรม Photoshop ได้อย่างคล่องแคล่วนะครับแล้วก็จะสามารถสร้างงานได้อย่างหลากหลายนะครับแต่ว่าใน EP นี้เนี่ยเราคงยังไม่พูดถึงเรื่องของ layer มากนักนะครับเพราะว่าใน EP นี้นะครับเราจะมาทำการเรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเปิดภาพนะครับก็จะมีส่วนของ background ปรากฏขึ้นที่ panel layer ให้จำไว้แบบนี้ได้เลยเพราะว่าทุกๆครั้งที่เราเปิดภาพนะครับก็จะมี background ปรากฏขึ้นใน panel layer แบบนี้ในทุกๆภาพครับเราจะมาทดสอบปรับแต่งภาพนี้กันนะครับด้วยเมนูที่มีชื่อว่า Image นะครับในเมนู Image แล้วก็เมนูรองที่มีชื่อว่า Adjustment เนี่ยนะครับจะมีเมนูย่อยนะครับที่ใช้ในการปรับแต่งภาพอยู่มากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเราต้องการปรับเกี่ยวกับแสงในภาพเนี่ยเราก็เลือกหัวข้อเมนูที่ชื่อว่า Brightness Contrast ตรงนี้นะครับพอคลิกไปแล้วเนี่ยจะปรากฏหน้าต่างเล็กๆแบบนี้ขึ้นมานะครับในทุกๆเมนูนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ปรากฏขึ้นมาแต่ว่ารายละเอียดภายในที่ใช้ในการปรับแต่งเนี่ยจะมีความแตกต่างกันในทุกๆเมนูนะครับสำหรับ Brightness Contrast นะครับถ้าเราเลื่อน Bar Scale ตรงนี้นะครับโดยการคลิกเมาส์ขวาตรงริมตรงนี้นะครับขอเรียกว่าเป็นริมก็แล้วกันนะครับคลิกเมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากไปทางขวานะครับเราก็จะเห็นว่าภาพนั้นก็จะมีความสว่างขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้เนี่ยค่าตัวเลขตรงนี้ยังคงเป็นค่าตัวเลขบวกนะครับแล้วก็จะเพิ่มค่ามากขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเราเลื่อนบาร์สเกลตรงนี้ไปทางด้านขวามือแต่ว่าถ้าเราเลื่อนบาร์สเกลตรงนี้นะครับโดยการคลิกเมาส์ค้างแล้วลากไปนะครับก็จะเห็นว่าภาพจะค่อยๆมืดลงนะครับค่าในนี้ก็จะเป็นค่าที่เป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถทดลองปรับแต่งได้นะครับว่าเราจะเพิ่มหรือว่าเราจะลดถ้าเราเพิ่มตัวเลขก็จะเป็นบวกแต่ถ้าเราลดตัวเลขก็จะเป็นลบแบบนี้นะครับวิธีการปรับแต่งด้วย Brightness Contrast ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับก็แค่เลื่อน Bar Scale ไปณตำแหน่งที่เราต้องการก็คือสังเกตว่าภาพเนี่ยมีความสว่างตามที่เราต้องการแล้วหรือยังถ้ามีความสว่างแล้วเราก็สามารถที่จะคลิกที่ปุ่มโอเคได้เลยแต่ว่าถ้าหากเราอยากจะทดลองปรับคอนทราสต์ตามไปด้วยเนี่ยนะครับให้ภาพมันมีความเปรียบต่างของแสงเนี่ยมากขึ้นนะครับเราก็สามารถเลื่อนได้ก็จะเป็นค่าตัวเลขที่เป็นบวกเพราะว่าเราเลื่อนไปทางขวามือนั่นเองนะครับเราสามารถเลื่อนบานหน้าต่างเล็กๆตรงเนี้ยไว้ตรงไหนก็ได้โดยการคลิกเมาส์ค้างบริเวณส่วนหัวของหน้าต่างเล็กๆตรงนี้นะครับก็คือส่วนไตเติลนะฮะคลิกเมาส์ค้างแล้วก็ลากก็จะเห็นว่าเราจะมองภาพได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเอาละการปรับแต่งตรงนี้เนี่ยโอเคเรียบร้อยเราก็คลิกที่ปุ่มโอเคได้เลยนะครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการทดลองการปรับแต่งรูปภาพด้วย Brightness Contrast
หลังจากที่เราทำงานเสร็จเรียบร้อยนะครับในขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการเซฟไฟล์ภาพไฟล์นี้กันนะครับในเบื้องต้นนะครับผมแนะนำให้เลือกเป็น Save As ก่อนนะครับก็ใช้เมนูไฟล์นะครับคลิกไปที่หมดเมนูไฟล์เสร็จแล้วก็เลือกเมนูที่ชื่อว่า Save As พอคลิกเมนู Save As ก็จะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับเหตุผลที่ผมให้เลือก Save As ก่อนเพราะว่าไม่ต้องการให้เซฟทับไปที่ไฟล์เดิมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนที่เก็บกันนะครับโดยผมจะไปเก็บไว้ที่ Desktop ผมก็คลิกเลือกที่ Desktop นะครับที่ไฟล์เนมนะครับบริเวณส่วนนี้จะใช้ชื่อเดิมก็ได้จะเปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับในส่วนของ Save As Type ก็คือชนิดของไฟล์เป็น JPEG นะครับเราก็ใช้Type เดิมของเขานะครับก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับใน EP นี้ไม่ได้เน้นย้ำหรือว่ายังไม่ได้เน้นเนื้อหาของในเรื่องของการเซฟนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะให้เห็นว่าองค์ประกอบต่างๆของโปรแกรม Photoshop แล้วก็การทำงานเนี่ยเวลาเราทำครบกระบวนการแล้วจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องของการเซฟแอดจะมีให้ใน EP ต่อไปซึ่งจะมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับโอเคเราเลือกพื้นที่เสร็จเรียบร้อยนะครับเราใช้ชื่อเดิมใช้ชนิดของไฟล์ภาพเป็นชนิดเดิมเราก็คลิกที่ปุ่มเซฟได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะปรากฏหน้าต่าง JPEG Option ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้ครับที่หน้าต่าง JPEG Option นะครับจะมีส่วนประกอบดังต่อไปนี้นั่นก็คือเราสามารถที่จะกำหนดคุณภาพของภาพได้โดยอาจจะคลิกเลือกเมนูสำเร็จตรงนี้ก็ได้นะครับโลก็คือคุณภาพระดับต่ำนะครับมีเดียมระดับกลางไฮระดับสูงแม็กซิมัมก็คือระดับสูงที่สุดนะครับหรือเราจะใช้บาร์สเกลตรงนี้ก็ได้จะเห็นว่ามันจะมีฝั่งที่เป็นสมอลไฟล์แล้วก็ลาร์จไฟล์นะครับถ้าเราเลื่อนไปทางสมอลจะเห็นว่าค่าของควอลิตี้มันก็จะลดลงไปนะครับแล้วก็พร้อมกับเมนูที่เป็นเมนูสำเร็จรูปตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามค่าด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะเห็นว่าจะมีหน่วยปรากฏอยู่ตรงนี้หน่วยตรงนี้เป็นหน่วยเมกะไบต์นะครับซึ่งขึ้นอยู่กับว่าไฟล์ภาพไฟล์นั้นเนี่ยมีคุณภาพนะครับมากน้อยแค่ไหนก็จะมีการผันผวนนะครับกับค่าที่เป็นเมกะไบต์ตรงนี้ด้วยนะฮะเราลองเลื่อนมาทางลาร์จไฟล์เราก็จะเห็นว่าเมกะไบต์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปซึ่งอาจจะต้องรอสักครู่นะครับเพราะว่าโปรแกรมก็จะใช้เวลาในการคำนวณอยู่พอสมควรถ้าหากว่าไฟล์ภาพนั้นมีขนาดใหญ่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็คลิกไปที่ปุ่มโอเคได้เลยหลังจากคลิกไปที่ปุ่มโอเคนะครับก็รอสักครู่นะครับมันก็จะมีสเตตัสเมื่อสักครู่นี้ปรากฏขึ้นมาว่าเซฟไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเซฟเรียบร้อยหน้าจอก็จะเป็นปกติแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะปิดโปรแกรม Photoshop ได้เลยเวลาที่เราจะปิดโปรแกรม Photoshop นะครับเราจะปิดภาพนี้ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ค่อยไปคลิกที่ปุ่ม Close ทางด้านบนนะครับแบบนี้ก็จะช่วยให้โปรแกรมเนี่ยปิดได้รวดเร็วมากขึ้นนะฮะเรามาดูไฟล์ภาพเรานี่ก็คือไฟล์ภาพนะครับที่เราได้ทำการปรับแต่งไว้เมื่อสักครู่นี้ก็จะมาปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าไฟล์นี้มีขนาด Dimension อยู่ที่5184x3456แล้วก็มีไซส์ที่เป็นเมกะไบต์อยู่ที่ 13.5 ก็ตามค่าที่เราได้ทำการตั้งเอาไว้ตอนที่เราเซฟแอดเมื่อสักครู่นี้นะครับหวังว่าเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ